ฟังแล้วเห็นใจเพชรทักขวัตออกมาเปิดใจเงินพุ่งพวงหายไปไหนทิ้งเอาไว้ก่อนตายนับ10ล้านยืนยันตอนนี้เหมือนทุกคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคอนโดก็ยังผ่อนแม้ว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งของไทยจะจากไปนานกว่า30ปีแล้วแต่เพลงของแม่พึ่งก็ยังคงเป็นองค์ตัดและก่อนที่แม่พึ่งพุ่มพวงจะจากไปก็ได้มีลูกชายคือเพชรทักขวัตทว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามักจะมีข่าวเรื่องมรดกและเรื่องเงินของเพชรทักขวัตอยู่บ่อยๆแม้ว่าตอนที่พุ่มพวงยังมีชีวิตอยู่จะสามารถหาเงินได้มากและทิ้งทรัพย์สินไว้ให้ลูกชายคนเดียวเยอะก็ตามทั้งนี้เพชรทักขวัตลูกชายคนเดียวของพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งได้ออกมาตอบข้อความในทิกทอกเพชรพวนว่าเรื่องที่คนบอกว่าแม่พึ่งพุ่มพวงทิ้งมรดกให้เป็น10ล้านแต่ทำไมชีวิตของเพชรยังมีปัญหาอยู่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดเยอะและตนก็พยายามไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องมันนานมาแล้วเรื่องมรดกนั้นตนไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่เพราะพุ่มพวงเสียตอนที่เพชรอายุแค่5ขวบตนยังเด็กมากและไม่รู้เรื่องใดๆซึ่งปัจจุบันพุ่มพวงเสียชีวิตมาแล้ว31ปีและเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันแต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนถามถึงกันนั้นไม่มีและไม่คิดว่าต้องมีตนยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนทุกวันนี้คอนโดก็ผ่อนธนาคารเคยไม่มีที่อยู่และไปนอนวัดก็ทำมาแล้วตนเป็นลูกชายราชินีลูกทุ่งแต่ตนก็ไม่ใช่เจ้าชายและที่ออกมาพูดเพราะไม่อยากให้คนเข้าใจตนผิดหรือปิดกั้นโอกาสตนเพราะคิดว่าตนมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วในขณะเดียวกันเอกชัยศรีวิชัยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กับในทิกทอกของเพชรว่าน้องเพชรมาหาเอกลูกและต่อมาเพชรก็ลงคลิปที่เอกชัยมาเยี่ยมมาปลอบใจหลานรวมไปถึงแอนอรดีนักร้องลูกทุ่งอีกคนที่มาให้กำลังใจเพชรในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าคนในวงการลูกทุ่งยังช่วยเหลือกันเสมอ